สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะชวนมาทําไข่ตุ๋นค่ะไข่ตุ๋นแบบบ้านๆเลยนะคะก็จะใช้ไข่ไก่2ฟองค่ะอันนี้จะเป็นน้ําสต๊อกไก่นะคะแล้วก็จะมีตัวหมูบดนะคะแล้วก็มีซีอิ๊วขาวเห็ดหอมค่ะไข่ไก่นะคะจะใช้2ฟองนะคะสูตรที่ปู่ทําจะใช้ไข่ไก่1ฟองต่อน้ําสต๊อกนะคะจะเป็นสต๊อกหมูสต๊อกไก่ก็ได้120 ml นะคะก็วิธีตวงง่ายๆสำหรับคนที่ไม่มีไอตัวถ้วยตวงนะคะก็เป็นถ้วยตวงเล็กๆแบบนี้ค่ะใช้ได้ค่ะก็แก้วนึงนะคะเขาจะตวงได้ประมาณ30 ml นะคะแล้วก็หมูบดค่ะหมูบดใช้ประมาณสัก2ช้อนโต๊ะตีไข่นะคะแต่ว่าไม่ต้องตีมากเหมือนไข่เจียวนะเอาแค่เข้ากันนะคะแล้วปู่จะไม่ได้กรองนะคะเพราะอยากได้เนื้อสัมผัสหยาบๆแบบไข่ตุ๋นบ้านๆเรานะคะใส่หมูสับลงไปค่ะแล้วก็เติมน้ำสต๊อกนะคะแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยซีอิ๊วขาวเห็ดหอมนิดหน่อยค่ะจากนั้นนะคะจะนำไปนึ่งไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะจะใช้เวลานึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงง่ายๆเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไข่ตุ๋นนะคะสูตรบ้านๆนะคะนี่ปู่พยายามจะโรยกำลังจะใส่ตัวพริกไทยนะคะมันไม่ค่อยออกมาเท่าไหร่เนี่ยค่ะขวดพริกไทยเป็นพริกไทยสีชมพูนะคะไม่ค่อยออกมาเดี๋ยวจะใช้ตัวนี้เลยดีกว่าพริกไทยดำที่บดไว้ค่ะโรยไปซะหน่อยนะคะแล้วก็นี่ค่ะที่ทำไว้กระเทียมนะคะกระเทียมกระเทียมผัดน้ำมันมะกอกค่ะตั้งใจจะกินในอาหารทุกมื้อนะคะมื้อละประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะให้ดูใกล้ๆนะคะน่ากินไหมเอ่ยไข่ตุ๋นเด้งๆนะคะแต่ก็มีความมีเนื้อสัมผัสมี texture แบบไข่ตุ๋นสไตล์แบบบ้านๆแบบไทยๆนะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ปู่ด้วยนะคะรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆรวยๆเฮงๆกันทุกๆคนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ